สวัสดีครับเกษมชัยแสงสว่างนะครับประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและประธานเครือข่ายโคกหนองนาโมเดลสุพรรณบุรีครับวันนี้รู้สึกว่าท่านสวพบประชาชนรู้สึกดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมที่ท่านสวได้เข้ามาพบประชาชนนะครับก็ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมดีมากนะครับผมเองเนี่ยได้ร่วมอยู่ในกลุ่มอาหารปลอดภัยนะครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่4กลุ่มด้วยกันอาหารปลอดภัยก็นำเสนอปัญหาครับได้มีการนำเสนอปัญหาในเรื่องของการทำงานด้านอาหารปลอดภัยนะครับเรื่องของโคกหนองนาโมเดลที่มีการนำเอาศาสตร์พระราชาไปใช้แล้วทำให้เกิดอาหารปลอดภัยยังมีการขาดศูนย์เรียนรู้อยู่2แห่งก็คืออำเภออู่ทองกับอำเภอหนองยะไซยังไม่มีศูนย์เรียนรู้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการนำไปสู่การขยายผลนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีมากเลยท่านสวท่านรับเรื่องไปแล้วแล้วก็เราก็จะติดตามผลอีกทีว่าท่านสวท่านจะให้โอกาสชุมชนได้มีโอกาสขยายผลศาสตร์พระราชาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างไรต้องขอฝากท่านสวครับ